คุยตามข่าววันนี้นะคะเราจะเจาะลึกคุยกันถึงเรื่องหุ้นร้อนนะคะหุ้นร้อน ITV กับกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะแน่นอนนะคะว่ากรณีนี้ถูกพูดถึงมาหลายเวทีแล้วนะคะแล้วก็มีการเอาไปเทียบเคียงกับหลายหลายคนนะคะเริ่มจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่ถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าจะซ้ำรอยคุณธนาธรหรือเปล่านะคะกรณีการไปถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียนะคะอีกกรณีหนึ่งที่คนเอาไปเทียบเคียงกันก็คือกรณีคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ค่ะที่ไปถือหุ้น AIS แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าในกรณีของทั้งคุณธนาธรและคุณชาญชัยเนี่ยอาจจะมีความต่างกันเพราะว่าสิ่งที่คุณธนาธรโดนชี้ขาดเนี่ยก็คือมาจากทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยไม่ใช่นะคะเป็นกรณีของศาลฎีกานะคะคือในการเทียบเคียงกันในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยมีทั้งส่วนที่ได้ทั้งส่วนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถฟันธงได้ค่ะว่าคุณพิธาจะไปในทางไหนนะคะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะเนี่ยนะคะได้ไปยื่นหลักฐานอ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับทางกกต.นะคะในปี63นะคุณผู้ชมกรณีของคุณธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์นะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวันนั้นเนี่ยคุณธันวารินทร์นะคะได้ยื่นเอกสารรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ต่อทางกกต.เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี62ซึ่งเป็นการยื่นวันเดียวกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะโดยที่คุณพิธาเนี่ยมีกรณีของเรื่องของการถือหุ้น ITV อยู่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณเรืองไกรเนี่ยไปยื่นแล้วก็ยังไปยื่นอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกกต.ต้องมีมติส่งให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วก็เทียบเคียงกับบรรดากรณีผู้สมัครส.ส.จากหลายๆพรรคทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเสรีรวมไทยทั้งพลังประชารัฐรวมถึงอนาคตใหม่เพื่อที่จะให้ทางกกต.เนี่ยไปวินิจฉัยย้อนหลังนะคะว่าคุณพิธาเนี่ยจะสิ้นสมาชิกภาพตั้งแต่ปี62หรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอุปสรรคในเส้นทางทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาเป็นส.ส.และการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธายากมากนะคะยากแต่ว่าจะสามารถมีทางรอดหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่นะคะในแง่มุมของนักกฎหมายของนักวิชาการทางด้านกฎหมายนะคะดิฉันคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยอดพลเทพสิทธาค่ะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดิฉันขอให้อาจารย์เทียบเคียงกรณีที่ล่าสุดก่อนนะคะกรณีของคุณเรืองไกรที่ไปยื่นให้เทียบเคียงกับกรณีของคุณธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ถูกวินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอาจารย์คิดว่ากรณีของคุณพิธากับคุณธันวรินทร์ต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนคะคือของคุณธันวรินทร์นะฮะค่ะแกถือหุ้นในบริษัทที่มีการประกอบกิจการสื่อจริงเพราะในอดีตแกเป็นผู้กำกับใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในตอนนั้นน่าจะเป็นความผิดพลาดบางประการและการทำในการถ่ายโอนหุ้นหรือการตีความกฎหมายนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นประเด็นทางเทคนิคและทางคำพันกฎหมายของคุณพิธาเนี่ยมีหุ้นในบริษัท ITV ผมใช้คำว่ามีหุ้นนะฮะไม่ได้ถือหุ้นนะครับค่ะนะฮะมันต่างกันยังไงคะอาจารย์อธิบายนิดนึงจริงๆมันไม่ต่างกันหรอกครับแต่ว่าผมเลือกใช้คำเพราะว่าผมต้องการจะสื่อให้เห็นว่าของคุณพิธาถ้าเอาตามข้อเท็จจริงที่คุณพิธาอ้างเนี่ยนะครับคุณพิธาเป็นเพียงผู้จัดการมรดกถูกไหมฮะของบรรดาพี่น้องละกันฮะอยู่ละกันซึ่งณวันนี้เนี่ยถ้าคุณพิธาอ้างว่าคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วครับหุ้นตัวนี้เนี่ยยังไม่มีการแบ่งกันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นลักษณะของการไม่มีความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงละกันครับเป็นเพียงผู้จัดการเป็นเมนเจอร์ให้กับครอบครัวอ่ะอันนี้เป็นประเด็นแรกนะฮะค่ะอย่างที่สองเนี่ยนะครับถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ย ITV เนี่ยหมดสัญญาสัมปทานกับถูกบอกยกเลิกสัญญาสัมปทานกับสำนักปลัดนายกไปนานแล้วค่ะนะครับทีนี้เนี่ยก็ถามว่าในความเป็นจริงประกอบกิจการสื่อหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าต้องบอกนี้ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ถูกไหมฮะค่ะประเด็นที่สามที่จะต้องพิจารณาคือว่าเมื่อถูกยกเลิกสัญญาสัมปทานแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในกฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนของประเทศไทยมันมีการเปลี่ยนมันมีประเด็นเรื่องของใบอนุญาตถูกไหมครับค่ะให้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนเนี่ยถามว่าบริษัท ITV เนี่ยมีใบอนุญาตในการเป็นสื่อสารมวลชนเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ได้รับจากกสทช.ถูกไหมครับก็ไม่มีถูกไหมครับอันนี้เป็นกรณีที่ผมมองว่าจะเป็นข้อตัวเองในทางกลับกันฮะมันก็มีบริษัทเอกชนทั่วไปนะครับหลายบริษัทที่ไม่ได้มีลักษณะโทษฮะไม่ได้ชื่อว่าเป็นสื่อหรืออะไรแต่ทำสื่อ
ก็มีหลายบริษัทเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยผมเลยมองว่าเวลาที่ศาลจะตัดสินเนี่ยผมมองว่าศาลควรจะมองที่ลักษณะหรือข้อเท็จจริงมาเป็นองค์ประกอบมากกว่าบอกว่าบริษัทนี้มันเป็นบริษัทสื่อแล้วมีหุ้นจะกี่หุ้นก็ตามนะฮะสมมติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อแล้วคือผมว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะนะฮะค่ะค่ะแล้วถ้าเทียบกับกรณีของคุณธนาธรนะคะที่คนตั้งคำถามกันเยอะว่ามันมีความคล้ายหรือว่ามีความเหมือนกันตรงไหนคือของคุณธนาธรเนี่ยณวันที่มันเป็นประเด็นข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือมันมีการโอนหุ้นไปแล้วถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันมีประเด็นทางเทคนิคทางกฎหมายผมใช้คำว่าเทคนิคแล้วกันนะฮะในเรื่องของการโอนหุ้นที่มันยังที่สามนูนเองในขณะนั้นเนี่ยมีข้อสงสัยว่าทำไมได้รับโอนหุ้นมาแล้วไม่รีบเอาเช็คไปขึ้นเงินหรือว่าอะไรยังไงพวกนี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคทางกฎหมายไงครับซึ่งผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับค่ะก็คือจะต่างจากคุณพิธาอยู่ใช่ครับของคุณพิธาเนี่ยคือบริษัท ITV เองเนี่ยเรารู้โดยข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่ามันแปลงสภาพเป็นบริษัทเป็นองค์การไทย PBS แล้วกันนะฮะมาแล้วถูกไหมครับโดนยึดสัญญาสัมปทานโดนยึดคลื่นแปลงสภาพเป็นไทย PBS มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัท ITV จำกัดมหาชนอะไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มีรายได้หรือไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วถึงแม้ว่าในหนังสือบริคลสนธิเนี่ยจะมีการบอกว่าประกอบกิจการสื่อก็ตามไงฮะแต่มันต้องดูข้อเท็จจริงประกอบฮะค่ะค่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ความน่าสนใจอย่างนึงนะคะก็คือมีการยกกรณีของคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์มานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลฎีกาก็ชี้ขาดให้คุณต้องคืนสิทธิ์ให้กับทางคุณชันชัยนะคะกรณีการถือหุ้น AAS เนี่ยนะคะมันมีคำถามแบบนี้ค่ะอาจารย์คือที่ดิฉันสงสัยเนี่ยคือตอนนั้นคุณชันชัยเนี่ยผู้ที่ตัดสินก็คือศาลฎีกานะคะแต่ว่ากรณีของคุณธนาธรหรือว่าจะเป็นคุณพิธาเองก็แล้วแต่เนี่ยก็คือว่าถ้ากกต.ส่งเรื่องส่งต่อไปให้ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นคนที่ชี้ขาดในแง่ของแนวทางการพิจารณาศาลฎีกากับศาลรัฐธรรมนูญมีความต่างความเหมือนกันยังไงคะคืออย่างนี้ครับในเคสของคุณชาญชัยเนี่ยคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยมันผูกพันเฉพาะตัวถูกไหมฮะแต่คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรของรัฐนะฮะอันนี้คือความแตกต่างกันทีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากรณีของคุณชาญชัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในปีอะไรนะฮะค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราให้กฎหมายนะครับเราให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่านะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยแล้วผูกพันทุกองค์กรก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องที่เคส by เคสเราไม่สามารถจะเอาเคสคุณธนาธรเคสคุณธัญวรินทร์อะไรเนี่ยมาบอกว่าอ่ะสองเคสเนี่ยมีหุ้นสื่อหรือว่ามีข้อโต้แย้งในการที่จะโอนหุ้นเนี่ยแล้วมันน่าสงสัยเนี่ยเอามาครอบทับกับข้อเท็จจริงของคุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้ค่ะนะฮะอย่างนี้มันไม่ได้คือศาลก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปครับว่าคุณพิธาเนี่ยมีหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหุ้นอยู่ในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนหรือเปล่าผมใช้คำนี้ดีกว่าฮะค่ะคือเวลาที่ศาลจะวินิจฉัยอะค่ะอาจารย์จะมองในแง่ของเจตนาหรือว่าเวลาที่วินิจฉัยจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายแบบเป๊ะๆคะส่วนใหญ่ที่เวลาในแง่ของการเมืองแบบนี้คืออันเนี้ยคือเราต้องยอมรับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลที่มีความเป็นการเมืองสูงนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องทางทฤษฎีนะฮะคือศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่แยกออกจากเรื่องทางการเมืองไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องอุดมการณ์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราดีเบตกันได้ทีนี้เนี่ยแนวทางในการวินิจฉัยคดีเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะบอกว่าถ้าตัวบทเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องตัดสินแบบนี้เท่านั้นผมว่ามันก็ไม่แฟร์ถูกไหมฮะอย่างเช่นมันมีหลายกรณีเนี่ยนะครับเช่นกรณีของการกระทำความผิดบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นหรือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอื่นๆเนี่ยแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าในการวินิจฉัยคดีของคุณพิธาเองเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นคดีการเมืองเนี่ยมันควรต้องเอาแฟกเตอร์อื่นๆเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยก็คือต้องดูข้อเท็จจริงประกอบด้วยว่าตัว ITV เองเนี่ยนะฮะเราก็ทราบนะฮะว่า ITV เองไม่ใช่บริษัทที่ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนแล้วมานานแล้วต้องพูดอย่างนี้ครับมานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าศาลบอกว่าจะมีหุ้นเดียวก็ต้องถือว่ามีหุ้นแล้วก็ต้องรับผิดขาดคุณสมบัติผมใช้คำนี้นะฮะขาดคุณสมบัติผมคิดว่ามันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานในอนาคตที่ค่อนข้างเคร่งครัดจนเราจะหาใครมาเป็นอะไรไม่ได้แล้วมันจะเกิดการเขาเรียกว่าอำพรางคุณกันเกิดขึ้นนะฮะ
มันมีการยกแบบนี้นะอาจารย์คือมีอาจจะมีนักการเมืองส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ถือหุ้นสื่อเอาไว้ในมือแต่ว่าครอบครัวเครือญาติเนี่ยทำกิจการสื่อมวลชนอยู่อันนี้คือหนึ่งกรณีนะคะกับอีกกรณีหนึ่งกรณีอย่างคุณพิธาเนี่ยอาจารย์ลองมองในแง่ของนักกฎหมายหน่อยว่าเนี่ยมันทำให้เห็นภาพอะไรในแง่ของความไม่เท่าเทียมกันบ้างคืออย่างนี้ครับจริงๆอะนะครับในเรื่องของคู่สมรสหรือว่าบุตรอะไรพวกนี้ที่ถือหุ้นเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนจริงๆอะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่ามันมีข้อห้ามในกฎหมายปปช.อยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยของคุณพิธาในเรื่องของความเสมอภาคหรือไม่เท่าเทียมหรืออะไรเนี่ยอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะณวันนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเองก็ยังไม่รู้ว่ากกต.จะไปทิศทางไหนจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เราก็ไม่ทราบคืออันนี้ผมไม่ก้าวล่วงละกันนะครับไม่ก้าวล่วงว่าศาลจะไปทิศทางไหนหรืออะไรยังไงแต่อันนี้เป็นความเห็นในเชิงวิชาการว่าITV เนี่ยมันโดยข้อเท็จจริงอ่ะเราได้ข้อยุติแล้วมันไม่ได้ประกอบกิจการสื่อหรืออะไรก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะวินิจฉัยเนี่ยก็ควรจะวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงที่ประกอบกันแต่ทีนี้ในเรื่องของความแฟร์หรือไม่แฟร์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าอย่างถ้าเราจำได้ในข่าวที่แล้วเรื่องของคุณธนาธรเองเนี่ยส.ส.ในฝั่งฝ่ายค้านเดิมอ่ะนะครับก็ไปยื่นในฝั่งรัฐบาลในขณะนั้นว่าถือหุ้นสื่อจำนวนหนึ่งเหมือนกันไงฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมมองเลยมองว่ามันเป็นเรื่องทางข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าในเรื่องทางกฎหมายครับค่ะค่ะสิ่งที่คุณเรืองไกรได้ยื่นไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะบอกคุณพิธามีหุ้นสื่อในมือเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจะย้อนกลับไปถึงปี62อาจารย์มองว่ามันสามารถฟื้นไปได้ขนาดนั้นไหมคะผมคิดว่ามันโดยหลักมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคือณวันนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดคุณพิธาเองก็อ้างว่านะฮะได้ดีแคลร์ตรงนี้เนี่ยต่อกกต.ในตอนนั้นไปแล้วซึ่งผมก็คิดว่าถ้ามันขาดโทษถ้าคุณพิธาขาดคุณสมบัติเองในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ควรจะจบตั้งนานแล้วไงครับถูกไหมฮะตรงนี้มันต้องถามแล้วว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นความสะเพร่าหรือประมาทเลินเล่อของใครไงฮะค่ะถึงปล่อยมาให้ถึงขนาดนี้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะค่ะทีนี้มันมีประเด็นของอาจารย์วิษณุที่พูดขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าถ้ากกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้กรณีของคุณพิธาเนี่ยต้องยุติปฏิบัติหน้าที่อาจารย์อธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะในกรณีที่คุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกจะถูกตัดสิทธิ์อะไรยังไงหรือถ้าเป็นนายกแล้วจะยังไงต่อไปคะการจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นคือคุณต้องมีหน้าที่ก่อนถูกไหมครับค่ะเพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่มีหน้าที่หรือส.ส.ยังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นส.ส.เนี่ยคุณเราไม่มีหน้าที่อะไรให้ปฏิบัติให้ยุติอะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าศาลไม่ออกคำบังคับหรือออกมาตรการชั่วคราวก่อนพิพากษาเนี่ยนะครับโดยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับค่ะคุณพิธาก็เป็นนายกอินเคสว่าได้รับการโหวตนะครับอินเคสได้รับการโหวตนะครับค่ะพิธาก็ทำเนินการทำงานตามปกติไปไงฮะอย่างของคุณธนาธรเนี่ยมีคำวินิจฉัยให้ยุติปฏิบัติหน้าที่นะครับมีคำไม่ใช่คำวินิจฉัยมีคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็เรียกมาตรการก่อนพิพากษาเนี่ยนะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คุณธนาธรก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไงฮะแต่นั่นคือหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่ณวันนี้คุณพิธายังไม่มีหน้าที่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยฮะส.ส.ก็ยังไม่ได้เป็นเพราะกกต.ยังไม่รับรองใช่ไหมฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรไงครับนอกจากว่าคำวินิจฉัยศาลจะรับเรื่องเอาไว้หลังจากที่กกต.ประกาศรับรองส.ส.แล้วถูกไหมฮะใช่ครับอันนั้นอาจจะมีผลทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอบไม่ได้ครับถ้าศาลไม่กำหนดคำบังคับก็ทำงานได้ตามปกติครับอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าศาลไม่ได้บอกอะไรไว้ไอ้ตำแหน่งของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็จะไม่มีผลไปด้วยถูกไหมฮะอาจารย์ก็คือว่าจะไม่ได้มีผลกระทบกับคุณพิธาไปด้วยก็คือยังคงเป็นแคนดิเดตนายกได้อยู่ใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักที่ศาลจะวินิจฉัยออกมาถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคพอเข้าใจขอพักแป๊บเดียวค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างยากนะคะมีกรณีเทียบเคียงหลายกรณีพยายามจะแกะปมให้คุณผู้ชมได้เข้าใจพร้อมๆกันนะคะว่าตรงไหนมันมีช่องอะไรบ้างตรงไหนมันได้ไม่ได้ยังไงในมุมของนักวิชาการทางนิติศาสตร์ช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะเราคุยกันถึงเรื่องหุ้นร้อนนะคะที่จะส่งผลต่อเก้าอี้ทั้งเก้าอี้ส.ส.ทั้งเก้าอี้นายกของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือไม่นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์ยศพลต่อนะคะอาจารย์คะครับ
ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ลองอ่านเกมหน่อยค่ะว่าทำไมทั้งคุณพิธาและทางก้าวไกลเนี่ยดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยกังวลกับเรื่องหุ้นไอทีวีสักเท่าไหร่อาจารย์วิเคราะห์ยังไงผมถ้าถามผมนะครับอันนี้ผมก็ตอบตรงๆเลยว่าถ้าณวันนี้ผมอยู่ในสถานะของคุณพิธาเองอะนะฮะผมก็คงไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าคือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า ITV เนี่ยมันยุติปฏิบัติการการดำเนินการไปตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญ60ใช้ด้วยซ้ำอะฮะค่ะนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงคือผมก็เลยมองว่าที่ดูไม่กังวลมากแล้วกันฮะคงมีความกังวลบ้างแต่ว่าคงไม่ได้กังวลถึงขนาดมากมายนะครับเพราะว่าคือเข้าใจว่าทางทีมกฎหมายของพรรคก้าวไกลเองก็คงมีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะช่วยดีเฟนต์คุณพิธาได้นะครับว่าไอ้หุ้นที่มีเนี่ยมันเป็นหุ้นที่1ไม่ใช่เจ้าของค่ะ2เขาไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมานานแล้วเพราะจะถูกยกเลิกสัญญา3ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อแล้วก็4ถ้ามองตัวจำนวนเองถูกมั้ยฮะก็ไม่ได้ถือว่ามีจำนวนมากมายอะไรค่ะซึ่งอาจารย์มองว่าไอ้ตรงนี้แหละน่าจะเป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายของทางทีมกฎหมายของก้าวไกลถูกมั้ยฮะใช่ครับคืออย่างนี้ครับอันนี้เราต้องพูดกันตามตรงคือในบางครั้งเนี่ยเราบุคคลธรรมดาเองก็ตามเนี่ยบางทีเราไปซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับของตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยบางทีเราไปซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นลักษณะของกองทุนรวมเองเนี่ยซึ่งมันกองทุนรวมที่เราไปซื้อเนี่ยมันไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะเอาอย่างนั้นจริงๆหมายถึงว่าขอแค่มี1หุ้นก็ผิดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไปกันต่อไม่ได้นะมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ค่อนข้างประหลาดไงครับค่ะค่ะถ้าให้อาจารย์ประเมินตอนนี้เนี่ยนะคะวิเคราะห์แบบไม่ได้ก้าวล่วงศาลนะแต่ว่าคือถ้าดูจากพยานหลักฐานดูจากเหตุผลของนักนิติศาสตร์แล้วเนี่ยโอกาสรอดของคุณพิธาให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะผมคิดว่าน่าจะมากกว่า 70% นะครับโอ้ค่ะค่ะด้วยเหตุผลทางหลักฐานทางข้อมูลทั้งหลายที่มีมาข้อเท็จจริงคือเราดูจากข้อเท็จจริงเลยครับเพราะว่าคือถ้าถามไม่ได้ผมถามประชาชนถามfirst voter ก็ได้ค่ะคนที่มาเลือกตั้งครั้งแรกอายุ18 20ปีแล้วพวกนี้ครับถามมีใครรู้จัก ITV บ้างครับมันไม่มีใครเกิดเขาเรียกว่าอะไรครับคดีข้อพิพาท ITV ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถูกยกเลิกสัญญาปี2558คือประมาณ 8-9 ปีที่แล้วถูกมั้ยครับค่ะใช่มั้ยฮะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นกระท่อนกระแท่นละกันอ่ะมีการมีเรื่องฟ้องร้องกันมาตลอดอย่างเงี้ยถามว่ามีใครรู้จัก ITV บ้างอะฮะในตอนนั้นไม่มีนะครับผมว่าคนยังไม่รู้เลยว่า ITV คืออะไรอะครับหลายคนแล้วคือมันถูกลืมไปแล้วนะฮะและตอนนี้ก็ถ้าดูจากผลประกอบการเนี่ยถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยที่จะมีคนไปสอบถามเองว่าบริษัทดำเนินการไหมบอกดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเขาไม่ได้บอกเขาทั้งสื่อนะฮะวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยมี30-40ข้อให้กู้ยืมเงินให้เช่าหรือให้อะไรก็ตามนะครับเสนอขายหรือลงทุนในตลาดก็ได้หมดถูกไหมฮะค่ะมันต้องดูเขาเรียกว่าอะไรสาระสำคัญมากกว่าครับว่าตัวบริษัทเนี่ยประกอบกิจการสื่อหรือเปล่าไงครับค่ะ 70% น่าจะรอดและอีก 30% ที่อาจารย์คิดว่ามีโอกาสสุ่มเสี่ยงคืออะไรคะคือผมมองความผันผวนมากกว่าครับค่ะเป็นลักษณะของการเผื่อใจแล้วกันฮะความผันผวนจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคะตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาแทรกเยอะคือบางทีทีมกฎหมายก้าวไกลอาจจะหลุดอะไรบางอย่างอันนี้ผมมองแบบเวิร์สเคสนะฮะที่อาจจะเป็นแบบหลักฐานสำคัญหรือว่าพลาดจริงๆหรือว่าอาจจะเดาใจศาลท่านไม่ถูกเนี่ยนี่ก็ตอบไม่ได้ครับเป็นเรื่องถนัด 30% เพื่อเผื่อใจครับค่ะค่ะคือถ้าไม่รอดขึ้นมานี่อาจารย์มองว่าคือตายน้ำตื้นเลยไหมผมคิดว่ามันเป็นการตายน้ำตื้นแต่จะเป็นการกระเพื่อมขึ้นความไม่พอใจให้ใหญ่ขึ้นและจะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดในอนาคตคือแน่นอนว่านี่คือการเลือกตั้งที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก้าวไกลก็ได้รับคะแนนไปมากที่สุดด้วยนะคะมันก็เลยมีคำถามตั้งแต่เรื่องของสว.ละทำไมต้องให้สว.ยกมือแล้วพอมันเป็นเรื่องนี้อีกด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่ประชาชนจะเลือกได้บ้างนะแต่ว่าเคารพในศาลนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานทุกอย่างที่มันมีอยู่นะคะถ้าสมมุตินะคะอาจารย์ว่าคำวินิจฉัยออกมาเป็นลบเนี่ยมันจะมีผลต่อส.ส.อีกหลายร้อยคนที่คุณพิธาเซ็นรับรองไหมคะ
อันนี้ครับต้องอันนี้เป็นประเด็นปัญหาสสที่คุณพิธาเซ็นรับรองในการรับสมัครเนี่ยนะครับต้องดูคำสั่งศาลเลยครับว่าคำสั่งศาลจะว่ายังไงใช่ไหมครับอย่างของคุณธนาธรในตอนที่แล้วเนี่ยศาลก็ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์10 ปีใช่ไหมครับก็ต้องดูคำสั่งศาลเลยแหละครับว่าศาลจะสั่งว่ายังไงครับอาจจะบอกแต่ไม่เสียหายไปถึงการรับรองสสของคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคก็ได้ครับอันนี้มองในแง่ลบนะฮะอันนี้มองในแง่ลบนะครับคือถ้าเลวร้ายที่สุดมันก็อาจจะถึงขั้นยุบพรรคได้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับก็มีโอกาสครับก็มีโอกาสก็เป็นไปได้ต้องพูดอย่างนี้ฮะไม่ใช่มีโอกาสครับค่ะคือมันขึ้นอยู่กับว่าจะย้อนความกลับไปว่าบทบาทหน้าที่ของคุณพิธาเนี่ยผิดแค่ไหนดิฉันพูดอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับก็ต้องพูดเรียกว่าถ้าศาลตัดสินว่าผิดก็ต้องดูพฤติการแห่งความผิดว่าเป็นความผิดโดยตั้งใจแล้วมีการใช้ประโยชน์จากหุ้นตรงนี้ไหมในการกระทำความผิดอะไรก็ว่ากันไปครับค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะอาจารย์แปลว่าสสจะหายไปครึ่งค่อนสภาเนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะใช่ไงครับถึงผมถึงบอกไงครับว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดผลออกมาเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะฮะมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ค่อนข้างประหลาดขึ้นในทางกฎหมายและทางการเมืองในอนาคตไงครับค่ะค่ะแต่ใจจริงๆไม่มีใครอยากให้ไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วนะคือคิดว่าท้ายที่สุดแล้วมันคงจะต้องมีคำตอบที่ดีจากเรื่องของกฎหมายด้วยนะฮะแต่ในแง่ของการเมืองกับกฎหมายเวลามองคู่ขนานกันไปเนี่ยมันก็อดจะกังวลตรงส่วนนี้ไม่ได้ถ้ามองในมุมอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการกฎหมายแล้วก็ศึกษาเรื่องการเมืองมาอาจารย์คิดว่าถ้าอย่างนั้นการเมืองไทยเป็นยังไงต่อไปคะถ้ามันมีเงื่อนไขแบบนี้เข้ามาคือผมเลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดย้อนไปตอนคุณทักษิณขึ้นเป็นนายกอะครับในปี2543เนี่ยจะเกิดกรณีถ่ายโอนหุ้นกันมาโหฬารนะครับสุดท้ายเนี่ยนักการเมืองก็จะดีแคลร์กันไปดีแคลร์มาแล้วถ้าอย่างที่บอกนะครับเราไม่สามารถนำเอาคำพิพากษาศาลอะไรก็ตามเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานได้เพราะถ้าจำกันไม่ผิดตอนคุณทักษิณขึ้นเป็นนายกเองเนี่ยมีการใช้อ้างถึงมาตรา295ของรัฐธรรมนูญปี40คือเรื่องของการบกพร่องโดยสุจริตถูกไหมคะค่ะสุดท้ายอย่างนั้นเราก็อ้างอย่างนั้นกันมาได้เรื่อยๆคุณพิธาก็บอกงั้นผมบกพร่องโดยสุจริตถ้าจะเอาบรรทัดฐานกันอย่างนั้นนะฮะที่ผมไม่มองว่าถ้าเกิดว่าวินิจฉัยออกมาเนี่ยโดยที่ดูแต่ตัวบทอย่างเดียวเนี่ยนะฮะว่ามีหุ้นเดียวก็ผิดแล้วเนี่ยผมว่ามันจะสร้างบรรทัดฐานที่ประหลาดขึ้นในวงการกฎหมายเพราะรอบเลือกตั้งรอบหน้านะฮะเราจะได้เห็นมีคนถือหุ้นที่แบบประหลาดเกิดขึ้นนะฮะอาจจะฝากไว้กับคนรับใช้บ้างคนตรวจบ้างหรืออะไรก็ตามเลยละฮะค่ะมันจะมีช่องทางในการซิกแซกมากขึ้นใช่ครับตรวจสอบยากขึ้นใช่ครับหรือแม้แต่การไปฝากหุ้นอยู่ต่างประเทศก็อาจจะมีเป็นไปได้ถูกไหมอาจารย์ใช่อาจจะไปอยู่ในออฟชอร์สักที่หนึ่งก็ได้ครับนะน่าคิดนะคุณผู้ชมเพราะว่าบรรทัดฐานในการตัดสินคดีครั้งนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็วงการกฎหมายไทยด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลนะคะขอบพระคุณค่ะครับครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะด้านหนึ่งก็ศึกษาในแง่ของการเมืองมาแต่ว่าก็อยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพให้ชัดๆเลยว่าการเมืองกับในแง่ของกฎหมายเนี่ยนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มันแยกกันไม่ออกเมื่อเข้าไปอยู่ในสภาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะตัดสินแบบหนึ่งจะมีผลต่อแบบหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะจับตาดูนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของการฟอร์มทีมรัฐบาลแล้วจับตาดูเรื่องของหุ้น ITV กับกรณีของคุณพิธาด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ